เอาหน้าอกมาให้หมอจับสิแล้วเดี๋ยวหมอจะบอกอนาคตให้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการบอสันข่าว EP ที่28นะครับคือที่เห็นแต่งตัวอย่างนี้นะครับวันนี้ท็อปปิกที่จะมาอ่านเกี่ยวกับหมอดูแต่ว่าแต่งไปแต่งมากลายเป็นหมอนวดซะงั้น โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับแล้วจะข่าวที่1นะครับเป็นข่าวหมอดูคนนึงนะครับที่เป็นคลิปออกมาที่เขาเนี่ยนะครับจับหน้าอกสาวแล้วก็อ้างว่าสามารถดูอนาคตจากการจับนมได้มันก็เลยกลายเป็นข่าวที่มีชายหนุ่มมากมายนะครับแชร์กันแล้วบอกว่าเฮ้ยจริงๆเราก็มีความสามารถพิเศษนี้นะ มาดูกับเราอะไรเงี้ยก็ตลกดีนะครับก็เลยมาเป็นที่มาของ EP นี้นะครับว่าการดูดวงหรือหมอดูเนี่ยนะครับอยู่คู่กับคนไทยมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะไปดูกันกับ10หมอดูสุดแปลกที่เคยเป็นข่าวที่เขาว่ากันว่าแม่นนะฮะขอขอบคุณข่าวจาก mthai.com นะครับผม1นะครับการดูดวงจากรูเล็ตโดยคุณหมอเอื้ออัครเทพนะครับเป็นการนำเอา4ศาสตร์แห่งการอย่างรู้ทั้งตะวันตกและตะวันออกมารวมกันและปรับใช้เข้าหากันอย่างลงตัวโดยให้ผู้รับคำทำนายอธิษฐานในสิ่งที่ตนอยากรู้แล้วหมุนวงล้อรูเล็ตทุกช่องทุกเลขมีความหมายเป็นหับลับจากสวรรค์สามารถบอกได้ทั้งเคราะห์กรรมดีและไม่ดีทั้งบุญและบาปของบุคคลนั้นอันนี้ที่เจ๋งก็คือหลังจากดูดวงเสร็จนะครับหมอก็เปิดบ่อนต่อได้เลยข้อที่2ศาสตร์ไพ่มาจองนะครับของนักโหราหั่นมาจองมีรากมาจากสังคมเกษตรกรรมอิงกับปรัชญาจีนโบราณแล้วผนวกกับความรู้ทางด้านอื่นของจีนผ่านตัวไพ่144ตัวพร้อมกับกระดานนภา13ตำแหน่งให้รายละเอียดในเรื่องดวงชะตาตัวเองสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นการตอบโจทย์ปัญหาและวัตถุของการแก้ปัญหาและมีความเชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจีนนิยมดูอนาคตมากกว่าอดีตนะครับส่วนความแม่นยำนั้นเขาบอกว่ามากถึง 70% ขึ้นไปเลย3หมอดูสเก็ตกรรมหมอเก่งสเก็ตกรรมนะที่ผมเคยพูดไปแล้วดูดวงด้วยการวาดภาพวิญญาณที่กำลังรังควานและรับรู้ได้ถึงวิญญาณเหล่านั้นว่าเป็นใครกี่ข้องอะไรคนที่มีชีวิตอยู่สามารถรู้ได้เลยว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วเป็นอะไรตายแล้วต้องการอะไรและสำหรับใครที่มีปัญหาในชีวิตไม่ราบรื่นไม่รวยสักทีนะครับหมอเก่งก็สามารถสเก็ตบอกได้ว่าเป็นเพราะอะไรและต้องทำยังไงต่อไปนะครับย้อนไปดู EP เก่าๆของผมได้นะครับก็จะมีหมอบอสสเก็ตบอร์ดด้วยแข่งกับหมอเก่งสเก็ตครับ4หมอดูหลังมือจากอาจารย์คงชลัดสว่างเรืองหลักการทายหลังมือมีเส้นชีวิตเส้นการงานเส้นกำเนิดเส้นการเงินและเส้นอารมณ์หลายเส้นที่คล้ายกับการดูฝ่ามือด้านในดูได้ทั้งดีปัจจุบันอนาคตและดีกว่าหน้ามือตรงที่ให้คำทำนายชัดเจนได้เป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องเคราะห์จะแม่นนะฮะอาจารย์คนนี้เขาใช้สีเล็บในการประกอบการดูดูนะฮะอาจารย์บอกว่าดูแล้วเนี่ยไม่เคยพลาดโอ้โหถ้าอาจารย์พบว่าเล็บสีของคนไหนสกปรกนะไม่รู้ว่ามีการบริการทำเล็บต่อด้วยเลยไหมนะครับเป็นแพ็กเกจที่น่าสนใจนะครับ5โหนกีตาร์จากคุณกฤษณะวงนาวัฒน์นะฮะจะดูดวงจากให้ลูกค้าเลือกคอร์ดว่าตัวเองชอบคอร์ดไหนพิเศษและถ้าปรับตัวโน้ตแตกต่างกันไปจะไม่พลังงานที่ออกมานั้นแตกกีตาร์นั้นสามารถแยกไปได้เป็น21เสียงเท่ากับ21ประเภทบุคคลมีคอร์ดพิเศษอีก8คอร์ดรวมทั้งหมด29คอร์ดให้เลือกสรรเมื่อรวมทุกรายละเอียดของคอร์ดแล้วจะเสมือนกับ1ภูมิคือจักรวาลของโลกเราพอดีแล้วคอร์ดที่ผมเลือกผมต้องเล่นด้วยไหมนะฮะถ้าเกิดเล่นแล้วดันเสียงบอดขึ้นมาเนี่ยจะแปลว่าไงฮะผมอนาคตกำลังบอดอยู่หรือเปล่าหรือไง6สัมผัสจิตผ่านใบไม้นะครับโดยคุณสุมาลีอเวกจิเธอบอกว่าวิชานี้ไม่สามารถเรียนหรือสอนที่ไหนได้นะครับเมื่อถึงเวลาจะรู้และดูได้เองและสามารถจะสืบทอดได้ไปจนถึงรุ่นลูกนะครับสามารถบอกเรื่องราวและตอบข้อข้องใจแก่ผู้ดูได้ไม่มีที่สิ้นสุดที่พิเศษคือมีการติดตามผลนะครับอย่างเช่นการโทรไปตามว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างที่หมอดูบอกว่าจะถูกหวยเนี่ยถูกไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็คือฟีดแบ็กมีคัสเตอร์เซอร์เวย์ด้วยเออ7อาจารย์พรหมยานรัตยานพิโมกนะครับนำเอาประวัติเทพเทวดาและเรื่องราวของตัวละครในวรรณคดีและนิพพานพื้นบ้านของไทยมาใช้ในการอธิบายบนหน้าไพ่มีอีก2ใบที่จะไม่นำมาสับรวมในสำรับเด็ดขาดนั่นก็คือพระพรหมและพญาพิเภกซึ่งถือว่าเป็นไพ่ครูจุดเด่นของไพ่พรหมยานอยู่ที่ความง่ายเพราะเมื่อดูภาพแล้วสามารถเข้าใจได้ในระดับ1โอเคครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรวะ8หมอดูลายเท้าอาจารย์พิสมัยทรัพย์สุคนนะครับการดูลายเท้าไม่ใช่ว่าใครจะดูหรือศึกษาก็ได้แต่ศาสตร์จะเป็นผู้เลือกคนที่จะเป็นหมอดูเองนะครับคล้ายๆกับ The Force นะครับใน Star Wars อะไรวะนี่คือคุณไม่ได้เลือกดาบนะครับหรือเลือกพลังแต่พลังนั้นเลือกคุณเออสามารถดูลายเท้าไม่ถึง5วินาทีก็สามารถเล่าเรื่องราวของชีวิตคนนั้นได้เป็นฉากเลยนะครับอารมณ์เดียวกับการดูลายมือนะครับเส้นนั้นจะไม่เปลี่ยนแต่ว่าจะมีเพิ่มขึ้นได้หลังจากการดูเสร็จไม่รู้ว่าหมอมีขายแพ็คเสริมการนวดฝ่าเท้าต่อด้วยเลยมั้ยนะครับ9ศาสตร์แห่งคริสตัลจากคุณกมล
แสงวงวิธีการคือแค่หยิบเมสคิโต้ขึ้นมาตามใจที่อยากจะหยิบแล้วนำมาวางไว้บนผ้าจากนั้นหมอก็จะเริ่มทำหนักครับเท่ก็อาจจะเป็นสิ่งของอื่นๆก็ได้นะครับอาจจะเป็นเพชรพลอยอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับได้ไหมอ่ะ10ศาสตร์หมากรุกจีนจากคุณนฤทธิ์สหชาติสิรินะครับความพิเศษของการดูดวงด้วยศาสตร์ดังกล่าวคือจะแม่นเรื่องหาเรื่องหายามากโดยเฉพาะเรื่องดีนะครับจะระบุได้ถึงระดับวาสนาอาชีพสังคมเนื้อคู่ความร่ำรวยสังขารการเจ็บป่วยชื่อเสียงความหวังคุณธรรมช่วงที่ไม่ดูดวงอาจจะเปิดการแข่งขันหมากรุกจีนได้หรือเปล่านอกเรื่องนะครับผมชอบนะครับหมากรุกจีนสนุกดีมันกินข้ามกันได้นะครับแล้วก็สนุกดีจบแล้วนะครับกับ10หมอดูสุดแปลกที่เคยเป็นข่าวที่เขาว่ากันว่าแม่นนะฮะเรามาต่อกันกับ7คนที่มีพลังเหนือธรรมชาติกันบ้างนะครับคนนี้นะครับชื่อยอดมนุษย์คุณรัวจุดสัมผัสเอ้ยคุณริวจุดสัมผัสนะครับอาวุธของเขาคือกระดานไวท์บอร์ดความสามารถคือผู้ที่มาพร้อมกับเทพกวนอูสามารถพูดคุยกับสิ่งเร้นลับและคนตายได้มองเห็นกรรมของผู้อื่นอย่างรู้อดีตโดยเฉพาะประวัติของคนที่เคยทำแท้งมาก่อนยอดมนุษย์คนที่2นะครับคุณเจนยานทิพย์ครับอาวุธใช้การขนลุกความสามารถผู้ที่สามารถมองเห็นวิญญาณนะครับยอดมนุษย์ผู้นี้มีพลังงานสูงกว่าคุณริวเพียงแค่ใช้การขนลุกเท่านั้นก็สามารถบอกรายละเอียดของวิญญาณนั้นได้เลยยอดมนุษย์คนที่3ครับเพอร์ซีอุสอาวุธนะครับคือเหรียญความสามารถผู้ชายคนนี้นะครับมาจากมิติที่8เคยไปมาแล้วมากกว่านิพพานตายแล้วฟื้นได้และเพียงแค่ใช้เหรียญ8ที่หน้าผากจากนั้นนับ1ถึง3ก็สามารถแสดงพลังมันได้เป็นเจ้าของสูตร H2O + H2O เท่ากับ H4O ความสามารถพิเศษอีก1อย่างก็คือเมื่อโยนเหรียญ2เหรียญลงบนพื้นเหรียญนั้นจะเรียงกันเป็นเส้นตรงเสมอโอ้โหร้ายกาจยิ่งนักกี่คนแล้ววะเนี่ยยอมดูคนที่4ซันกรามาสุตาอาวุธไพ่กรามาสุตาความสามารถพิเศษเมื่อมีชายหนุ่มมาแก้ผ้าซึ่งหน้าจะทำให้พลังของเขานั้นแรงกล้ายิ่งขึ้นและจะทำนายดวงชะตาได้แม่นยำยอมดูที่5คุณไตรทศพระศรีสุริยะอาวุธคือจิตอันแน่วแน่ความสามารถนั่งสมาธิจนมีพลังจิตอันทรงพลังสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ได้ด้วยตาเปล่าเป้าหมายคือเปลี่ยนระบบจักรวาลและโลกโอ้โหการมองด้วยตาเปล่าในท่าที่ของเขาก็ผมแนะนำว่าใส่แว่นกันแดดนะครับเดี๋ยวแก่ไปแล้วตาจะบอดนะครับยอมดูคนที่6อาจารย์เทพพนมอาวุธพลังจิตความสามารถมีความสามารถติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้ผ่านพลังจิตถามอนาคตจากมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าเพราะมนุษย์ต่างดาวมีทำแมชชีนก็เป็นไปได้ยอมดูคนที่7อาจารย์หมาอาวุธวิชาห่วงจุ้ยขั้นสูงความสามารถควบคุมลมฟ้าอากาศได้ดั่งใจเคยใช้พลังจิตหยุดการลุกลามของไฟไหม้ที่สมุทรปราการมาแล้วเท่าที่ดูจากรูปนะครับคือผมก็อยู่สมุทรปราการเหมือนกันเป็นนักดับเพลิงหรือเปล่าที่ช่วยหรือเปล่าเนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการดูดวงก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะครับคนที่เชื่อก็เชื่อไปก็ดีแล้วไม่ต้องเอาความเชื่อตัวเองไปยัดใส่คนอื่นส่วนคนที่ไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปลบหลู่คนอื่นเขานะครับแล้วทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ตอนนี้แหละครับเชื่อเรื่องดูดวงกันไหมครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะแล้วก็ขอบคุณนะครับที่กดแชร์ไลค์ subscribe แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับเจอกัน I said I came up with that woo. I slide up in that woo woo. Ha, come come watch me woo woo. Come come let me woo woo. Come come watch me woo.